คือยังไงคนไทยก็ต้องตกงานครับเพราะว่าการใช้รถยนต์ EV กับใช้ i c ซน่ชิ้นสว่วนันต่างกันประมาณ8,000ชิ้นเอย้ยสองหมชิ้นกับ3000ชิ้นอะไรประมาณเนี่ยคือมันหายไปเยอะชิ้นส่วนฉะนั้นบริษัทที่จะตกงานบริษัทแรกคือบริษัทคุณธนาทรนแหะครับที่ตกงานรถ EV เนี่ยตอนนี้มี9ก้บริษัทครับที่มาลงทุนในประเทศไทยย,ยังมีอีกเยอะครับแบรนด์ e v จีนนี่มีเยอะมาก ผมก็ตีว่า30แบรนด์ก็ยังยังยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่แบรนด์ที่ใหญ่ๆนี่มามาประมาณ9แห่งผมเชื่อมั่นครับว่าเพื่อไทยมาเที่ยวนี้เสร็จครับไม่เกิน3ปีเสร็จขอให้เป็นรัฐบาลตั้งขึ้นมาปุ๊บเพื่อไทยเข้าไปเจรจาปุ๊บ3ปีเสร็จแน่นอนคือคือสิงคโปร์นี่เขาเป็นประเทศไหนหน้าเนาะสิ่งแล้วสิ่งที่เขาทำมันไม่เหมือนเราเนาะแล้วมันเป็นท่าเรือมาตรฐานเนาะ ที่มีฟา c i ซิลิตี้ต่างๆครบถ้วนเนาะคือมันสินค้าบางอย่างมันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นและอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราไม่เราไม่สา,ามารถแข่งเขาได้หรอกเพราะเหตุผลก็คือว่าความเยี่ยมยอดของคนมันต่างกันเยอะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเกลียดจีนและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเกลียดสหรัฐเรารักทั้งสองประเทศนะฮะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรารักสหรัฐเรารักจีนแล้วทาไมต้องมาเกลียดแต่ใครจะมาเกลียดเราเราก็ไม่มีใครมาเกลียดเราหรอกครับ ดันั้นเราก็บาลนานซ์กันใด้ดีๆด,ดรสมพบอกว่าเราต้องมีกล้ามขาที่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องเหยียบเรือสองแคมไว้นะบาลานซ์ไว้แล้วก็อย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจีนเขาก็เลยว่านโยบายต่างประเทศของเพื่อไทยเนี่ยมันจะเป็นมิตรจีนเยอะที่ผ่านมาประยุทธ์ไม่ได้มีม,มิตรภาพกับจีนเลยนะครับเขาเคยไปจีนไมหมทหารดูประยุทธ์อะ่ะ เพิ่งมีข่าวนะครับทางทางจีนมาเป็นคนให้ข่าวเองบอกว่าโครงการที่มีคุณธานีบอกว่ารถไฟเนี่ยจีนก็อยากจะสปอร์ตเต็มที่จะลงทุนลงเงินให้ด้วยหมดเลยนะครับแต่ว่าเจราจากับทางรัฐบาลไทยและรัฐบาลไทยเองก็อยากจะเป็นผู้ลงทุนก็เลยติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับผมเชื่อมั่นครับว่าเพื่อไทยมาเที่ยวนี้เสร็จครับไม่เกินสามปีเสร็จครับอขอให้เป็น,นรัฐบาลตั้งกันมาปุ๊บเพื่อไทยเข้าไปเจรจาปุ๊บสามปีเสร็จแน่นอนก็สิบปียังไม่ได้สร้างไปถึงไหนเลยครับเพราะเขาดึงไงฮนะเขาดึง อันนี้เป็นเป็นอ,อีกประเด็นหนึ่งต้องคุยเนาะแต่เราจะคุยก็ว่าไอ้เส้นทางที่สําคัญคือไอแลนด์บิดตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะแล้วก็ช่องแคบมาลาการเนี่ยท่านจุนพลก็คุยให้ฟังนะว่าช่องแคบมาลาการเนี่ยจริงไทยมีส่วนร่วมมันอย่างยิ่งแต่เราไม่สนใจประเทศไท,ไทยไม่สนใจเพราะช่องแคบมาลาการเนี่ยมันมีส่วนของเป็นประเทศไทย6จังหวัดทางภาคอันดามันเนี่ยมันเป็นฟาซิตี้ที่ดีมากที่จะสามารถทั้งท่าเรือเนี่ยฮะจะเอาสินค้าจากฝั่งยุโรปทางอินเดียเข้ามาสู่จีนได้เลย จีนเขาก็าพยายามจะคุยกับเราว่ารถไฟสร้างให้เสร็จเถอะเพราะรถไฟคันนี้มันจะวิ่งถึงสิงคโปร์มันก็ลงลงท่าเรือระนองแล้ววิ่งไปถึงเวียงจันทร์แล้ววิ่งไปถึงคุณหมิงได้สบายตอนนี้มันมันด่วนอยู่ที่เวียงจันทร์เป็นปีแล้วอะแล้วอย่งเมื่อไหร่เสร็จคุณทราบไหมไม่ทราบไม่มีใครรู้เลยว่าเส้นทางรถไฟเราจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีคําตอบจากการรถไฟผมอาจจะขอขยายความนิดนึงครับคุณธานีคือคําว่าแลนบริดจ์เนี่ยคือหมายความว่าเราจะเรือจากฝั่ง ข้างหนึ่งใช่ไหมครับทะเลมาลงแล้วก็ขนของข้ามสะพานมาอีกข้างนึงก็ <c oughs> ขึ้นเรือต่อใช่ไหมครับแทนนี้จะทําเป็นขุดคลองใช่ไหมครับอันนั้นคอดกะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําท่าเรือที่ระนองแล้วก็ขึ้นรถไฟที่สถา,านีรถไฟระนองแล้ววิ่งไปถึงคุณหมิงได้เลยอั <c oughs> นนี้เป็นเส้นหนึ่งนะครับอ,อีกเส้นหนึ่ง <Okay. S 1> ก็คือว่าคุณข้ามมาทางอ่าวไทยเนี่ยคุณก็สามารถจะใช้เส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางทางบกแล้วก็ข้ามไปเรืออีกฝั่งหนึ่งทายเรืออีกฝั่งหนึ่งก็ได้ <c oughs> ว่าขึ้นอยู่ว่าคุณไปไหนไงถ้าคุณจะไปจีนเนี่ยคุณก็ขึ้นไปคุณหมิงเลยแต่ถ้าคุณจะไปฟังทางฝั่งฝั่งอ่งญี่ปุ่นฟังเกาหลีอะไรเนี่ยคุณก็อาจจะต้องแค่แค่ข้ามมาเรืออีกฝากหนึ่งไงเพราะว่าเราคอขอดกมันเขาไม่ยอมขุดอยู่แล้วเนี่ยเลยคิดว่าใช้วิธีนี้ประหยัดกว่าเยอะซึ่งทําได้ครับทางเทคนิคแต่ว่าไม่มีใครไปส่งเสริมแล้วก็มีเรือไอ้อลงกันน้ามันเนี่ย,นนยไปทําไว้ที่นี่แหละครับระนองเนี่ยครับแล้วก็เอาน้ํามันดิบจากตะวันออกกลางมาลงที่ท่าเรือระนองใช่ไหมฮ แล้วก็ขายไปทั่วโลกขายไปขายไปจีนได้เลยครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่น่าถ้าซาอุดิอาระเบีย,ยก็น่าจะมาลงทุนทําโรงกันที่ที่ระนองเพราะว่ามันเป็นคือถ้ามองประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆแล้วแต่ตรงนี้เป็นเป็นเนส้นทางการค้าประวัติศาสตร์มาหลายพันปีแล้วแต่ไม่มีใครไปเปิดมันไงโอ้ฟังยินแล้วระนองเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆแล้วประเทศอย,อย่างสิงคโปร์ที่<ด>เขาที่เขามี รายได้จากการเป็นช่องทางการค้าอย่างเงี้ยเขาจะมาพยายามกั้นขวางอะไรโปรเจกต์ตรงนี้ไหมครับตรงระนองเนี่ยอ๋อไม่มีนะไม่มีครับมันเป็นคนละประเภทกันคือคือสิงคโปร์นี่เขาเป็นประเทศไหนหน้าเนาะสิ่งแล้วสิ่งที่เขาทํามันไม่เหมือนเราเนาะแล้วมันเป็นท่าเรือมาตรฐานเนาะที่มีฟาซิลิตี้ต่างๆครบถ้วนเนาะคือมันสินค้าบางอย่างมันไม่มันไม่ง่ายขนาดนั้นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราไม่เราไม่สามารถแข่งเขาได้หรอกเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าความเยี่ยมยอดของคนมันต่างกันเยอะนะฮะเราเราแค่ทําท่าเรือในส่วนของที่ว่ามันเป็นนททาางงงเลืออกกีึ มันก็จะทําให้คนที่มีทางเลือกเนี่ยมาใช้ตรงนี้ได้โดยเฉพาะในชามสงครามอะ่ะสงครามปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะสำคัญคือปิดท่าเรือทุกอย่างหยุดหมดเนี่ยจีนทาไงล่ะครับจีนก็ต้องหาท่าเรือกระจายไปหมดเลยสินค้าที่มานุนนี่นั่นเ,นเขาก็วางแผนไปหมดละคือเขาห้ามมีท่าเรือเด้าเหนียวท่าเรืออารโโกดานยมันมีมันมีถ่ายท่าหลายท่ามากเลยนะที่เขาวางไว้ถ้าคุณไปศึกษายุทธศาสตร,ร์คุณจะรู้เลยวาเขาวางไว้ประมาณห้าท่าที่ไม่ต้องผ่านช่องแค่มาลากาโอ้ครับ แต่เขาไม่ได้หวังพึ่งไทยอ่ะก็มีกระจายความเสี่ยงหลายเส้นทางเพราะที่หมดแล้วครับเขาไม่ได้ว่าค,คือถ้าไทยมีช่องหนึ่งเขาก็ยินดีไงครับและสิ่งสําคัญตอนนี้คือว่ามันมยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งที่ว่าไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนใช่ไหมครับถ้าถ้าอยู่ไทยคือถ้าพูดไปก็มันยาวมันจะไปทุนเรื่องเรือน้ำ,น,ำน้ำด้วยพูดถึงเรือช้าง<ม>เรือฟรีเกตที่ซื้อกับจีนพวกนี้เนี่ยคุณรู้แบบว่าเราซื้อราคาถูกมากเพราะว่าเขาขายครึ่งราคาให้ไทยอ่ะเพราะว่ามันมีเงินนรัฐบาลจีนสนับสนนุมาาาใใใหหห้้้ลดรคไทย ซื้อในราคาถูกเนี่ยมันถึงขายได้ถูกขนาดนี้เพราะันเรื่องของยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความบาลานซ์อำนาจกับจีนกับาสหรัฐไงโอ้เรื่องนี้มัน,มนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราอาจจะไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องคุยเรื่องสงครามไปแล้วมั้งได้ครับผมขออน้ตมาขถามถัดไปแล้วคุณธานีแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนมกี้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้คุณธานีบอกเราแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเนี่ยมาทำโปรเจกต์ตรงนี้ต่อเนี่ย S <S> เสร็จภายในสามปีซึ่งเดี๋ยวผมจะฝากเพื่อนๆนักลงทุนเขียนมาหน่อยว่าตอนนี้โผนี่คือรัฐมนตรีคมานาคมนี่เป็นเพื่อไทยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนคล้ายๆว่าเพ<อ>ื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยคมานาคมแต่ไม่รู้ใครแต่เพื่อไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเออ่ก้าไกลไม่เอาหรอกครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจำชื่อไม่ได้ว่าใครแต่เพื่อไทยรัฐมนตรีบอกว่าถ้าถ้าเป็นเพื่อไทยแต่ว่าโครงการรถไฟเนี่ยน่าจะมีการเดินหน้าต่อหรือว่าแลนบริชเนี่ยอาจจะเห็นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีตั้งคำถามมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ หลายๆคนนะครับที่ติดตามเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างไทยกับจีนเนี่ยอาจจะมองว่ารัฐบาลใหม่ที่พักก้าวไกลเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้ความสัมพันธ์กับฝั่งจีนเนี่ยลดทอนลงแล้วไทยอาจจะมีความสัมพันธ์กับฝั่งอเมริกามากขึ้นเนี่ยนะครับแต่อย่างนี้มันจริงหรือไม่จริงครับคุณธานีเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ากระทรวงคมนาคมเป็นของเพื่อไทยและมีการสร้างแลนด์บริดจ์หรือว่ามีรถไฟตรงนี้จริงๆเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์กับจีนก็ต้องยิ่งแน่นแฟนขึ้นสิครับถ้าอย่างนั้น อาแน่นอนแ<ด><ๆ>น่นอนคือผมก็เป็นช่องโปรจีนเนาะผมจริงๆแล้วผมก็ศึกษามาเยอะนะผมไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปเกลียดจีนและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเกลียดสหรัฐเราลักทั้งสองประเทศนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรารักสหรัฐเราลักจีนแล้วทําไมต้องมาเกลียดต่ใครจะมาเกลียดเราแล้วก็ไม่มีใครมาเกลียดเราหรอกครับฉะนั้นเราก็บาลานซ์หน้าให้ดีดดๆดรสมพง์บอกว่าเราต้องมีกล้ามขาที่แข็งแรงและเราก็ต้องเหยียบเรือสองแคมไว้นะบาลานซ์ไว้แล้วก็อย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง แล้วเราจะได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้คือคือปัปปจจัยข้อที่หนึ่งเลยครับคราวนี้เรามามองสิ่งที่เรียกว่าท่าทีของจีนก่อ,อนว่าตอนนี้จีนเนี่ยมีมีท่าทีอย่างไรกับรัฐบาลก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยผมขอขออนุญ,ญาตแชร์ตรงนี้ด้วยนะเพื่อจะได้เ<ห>ข <อ S 2> ้าใจค,คือการเลือกตั้งของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่านโยบายอย่างหนึ่งของจีนคือไม่แทรกแซงกิจการภายในร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วจะไม่มีใครมาถามคุณว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงเลยครับจีนเนี่ยเขาจะเงียบปิดเลยครับ สังเกตดูเขาจะไม่พูดถึงการเมืองไทยเลยไม่เหมือนสหรัฐนะครับสหรัฐก็ส่งคนมาแล้วมาคุยแล้วมันนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่แทรกแซงและเขาขออนุญาตรอรัฐบาลที่เป็นทางการได้รับการแต่งตั้งที่ทางแล้วก็จะส่งคนมาคุยซึ่งท่าทีของจีนเนี่ยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาจะมาคุยเรื่องรถไฟนี่แหละครับเพราะตอนนี้เขาส่งวิศวกรรถไฟที่ที่ที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับมาคุยกับไทยนะครับล่าสุดที่เพิ่งมาเมืองไทยนะครับคุยว่าไทยอยากได้อะไร เทคโนโลยีเราจะถ่ายทอดให้เอามาประกอบที่ไทยไหมอย่างเงี้ยคือเขาเขาพยายามอ่อนเต็มที่แล้วเพราะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือรัฐบาลฐานของประยุทธ์เนี่ยไปไปแก้ไปแก้งเขาอะ่ะไม่ให้มันสําเร็จอะ่ะซึ่งผมก็คิดว่ามีม,มีมีพันธมิตรเกี่ยวสาระเนี่ยมาเกี่ยวข้องเพราะมันไม่มีเหตุนผลอะไรที่ไปดึงโครงการให้มันช้า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 ไปจริงแล้วสร้างจริงมันสามปีสี่ปีก็เสร็จแล้วตัวนี้สร้างมาสิบปีแล้วอะ่ะยังไม่ไปถึงไหนเลยอันนี้ประเด็นก็คือว่า จีนเขาก็เลยว่านโยบายต่างประเทศของเพื่อไทยเนี่ยมันจะเป็นมิตรจีนเยอะที่ผ่านมาประยุทธ์ไม่ได้มีมิตรภาพกับจีนเลยนะครับเขาเคยเคยไปจีนไหมทหารดูประยุทธ์อ่ะรู้สึกจะไปครั้งหนึ่งมั้งฮะแล้วที่ผู้นําอาเซียนทั้งหลายเนี่ยไม่ว่ามาฮอมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์นะฮะไปจีนกี่ครั้งแล้วประยุทธ์ยังไม่ไปสักครั้งเลยอเพราะว่าประยุทธ์เขามีอะไรกับจีนที่ไม่ชอบจีนลักษณะของอาจจะเพราะอย่าลืมนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศดอนประลัมัดวี่ไหนเนี่ย คือรูปหม้อของสารัฐนะครับเขาลูกหม้อสารัฐเลยครับฉะนั้นเขาไปคุยกับสารัฐที่กระหนุงกระหนิงเลยครับแล้วแต่ว่าจีนเขาแทบจะไม่ได้คุยเลยนะที่ผมสังเกตดูนะที่เม่่อผมเดาฉะนั้นผมคิดว่านโยบายของจีนกับไทยเนี่ยถ้าเป็นเพื่อไทยนี่สบายมากแล้วรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยได้ได้ข่าวว่าจะเป็นอุงอิงผมว่ามันเป็นไปไม่ได้มันแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่อาจจะเป็นใครกันแล้วแต่ที่มือโปรเรื่องต่างประเทศซึ่งในอดีตถ้ามองรัฐบาลเพื่อไทยในอดีตนี่ผมว่าโปจีจะตาย ทัคซินก็ไปจีนบ่อยๆโอเคไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วกระทรวงที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ของไทยกับจีนได้มากขึ้นนอกจากกระทรวงควมนาคามมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่จีนที่จะจริงๆแล้วผมที่ว่าเรื่องที่สําคัญตอนนี้นโยบายต่างประเทศของเราเนี่ยมันจะต้องเผชิญหน้ากันสิ่งที่เรกว่าข้ขอพิพาทช,ช่องแคบไต้หวันที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะที่ไทยจะต้องคิดว่าถ้าเกิดสงครามช่องแคบไต้หวันไทยจะอยู่ข้างไหนนะฮะแล้วไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่นโยบายข้อที่ยี่บสามของ MO u วันเนี้ยที่เซ็นวันนี้ได้ระบุชัดเจนเลยว่าไทยจะต้องมีบทบาทเป็นผู้นําอาเซียนซึ่งในอนดีตที่ผ่านมาประมาณเก้าปีตั้งแต่รัฐประหารเนี่ยไทยด้อยมากไทยไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่มีภาษีภาษาด้วยอะไรก็เดี๋ยวก็โหวตสหรัฐเดี๋ยวก็โหวตรัสเซียเดี๋ยวก็ไม่โหวตอะไรเนี่ยมันจยุดยืนไม่ชัดเจนทําให้ทําให้จีนเองก็ก็ก็กากระ,กะอ่วนเนาะทางให้สหรัฐก็กากระอ่วนเนาะ รัฐมนตรีการประเทศของไทยเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องให้ความเห็นใจกับอย่างเช่ว่าสงครามยูเครนหรือว่าเกิดช่องแคบไต้หวันเกิดสงครามในฐานะที่เป็นประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องเลยคืออย่าไปให้ความใส่ใจมากเกินไปเพราะมันจะทําให้เสียถ้าคุณไปเข้าข้างจีนคุณไปเข้าข้างสหรัฐมันก็จะมีปัญหามากมายตามมาฉะนั้นคุณต้องไม่ให้ความใส่ใจคือพูดง่าย อย่าทําเป็นตัวเป็นคนที่แบบว่าเอา่อเขาเรียกอะไรนะรักความยุติธรรมเฮ้ยลูกลานหรือลูกลานยูเคหรือต้องเป็นคนชั่วคนไม่ดีเนี่ยไม่ควรพูดควรจะอยู่นิ่งๆน,นะฮะแล้วก็ให้ค,ความใส่ใจว่าประเทศไทยทําไงให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศอ,อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลหรือรัฐบาลเพื่อไทยจะต้องทําในความเห็นคนส่วนตัวผมนะคือที่ผ่านมานโยบายต่างประเทศต้องให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ของประเทศเรา ไม่ใช่ผลประโยชน์กับสหรัฐหรือจีนซึ่งเราก็ต้องเอาประโยชน์ตรงนี้ทำยังไงให้มีความร่วมมือว่าการใช้ไทยเป็นฐานนู่นฐานนี่เนี่ยจะต้องทำไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาตั้งฐานทัพอเมริกาในไทยเนี่ยตายอย่างเดียวเลยซึ่งผมได้ยินข่าวมาไม่รู้คุณคิดได้ยินหรือเปล่าที่ว่าถ้ารับ,บาลก้าวไกลามาจะมีการตั้งฐานทัพในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้หรออืมครับถ้าเรื่องอย่างเนี้ยคุณธานีบ<ม>อกว่า ท่านแฟนคลับมีใครคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยอืมครับสำหรับตัวผมนะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครโง่งขนาดนั้นที่จะทํางานพวกนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเหตุผลก็คือคนที่มาเป็นรัฐมนตรีต้องฉลาดเป็นนายกต้องฉลาดอยู่แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรนะสิ่งที่ทาได้ประโยชน์ตรงสายมากที่สุดคือคุณอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวคูก็มาเอาให้คุณเองอย่างจีนเนี่ยมาละเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอ้ยเอาไหมเนี่ยเทคโนโลยีการทารถไฟนะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดให้เลย คุณสร้างให้เศรษฐะเงี้ยครับเียคุณธานีครับรในจุดนี้ขอถามนะครับรคือ,ค,อคือเชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากนะครับที่สหรัฐจะมาตั้งกอ,องทัพในไทยนะครับแต่ผมอยากถามว่าเพราะว่าอย่างที่คุณธานีบอกมันต้อง,ต,องต้องมีผลประโยชน์ไทยจะได้อะไรเงี้ยมันต้องต้องเขียนให้ชัดเจนแต่ว่าจริงๆแล้วสหรัฐเขาต้องการสิ่งนั้นไหมครับโอ้ยต้องการย่างยิ่งแล้วต้องการมากเลยครับเพราะอย่างลืมว่าสหรัฐมีฐานทัพในฟิลิปปินส์ตัวนี้ตัวนี้อยู่ห้าแห่งเนาะแล้วก็จะเพิ่มอีกสี่แห่งเนาะแล้วเขาเขาจะมาเพิ่มที่ที่ไทยเนี่ย มันเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญเหมือนกันที่จะคอยบาลานในฝั่งในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนาะเพราะว่าฟิลิปปินส์มันอยู่ไกลไปเนาะถ้าเกิดสงคารามในในทะเลจีนใต้อย่าลืมว่าทะเลจีนใต้นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะเกิดสงคารามอีกจุดหนึ่งที่ที่จะเป็นไปได้นะฮะว่าหมูกก่เกาะสเปรรี่หมูกก่เกาะสเปรรี่รนี่มีกองเรือจีนที่เรียกว่ากองเรือเออมันเป็นกองเรือที่เรียกว่าคุณมองไม่เห็นอะ่ะเพราะมันเป็นเรือดำน้ำอ,ะอ่ะเรือดำน้ำตอนนี้เขามีเจ็ดสิบกลลัมนะอย่าลืมเจ็ดสิบกลลัมนี่มันม,นมหาศาลนะ มันอยู่ตรงไหนยังก็ไม่รู้อ่ะัอยู่ในทะเลจีนใต้นั่นแหละแล้วก็มีเรือรบที่เป็นเรือผิวน้ําเนี่ยจีนมีหกร้อยกว่าลานะฉะนั้นหกร้อยกว่าลำนี่มันมีเรือหลายประเภทเนาะแต่ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่มีประมาณเก้าสิบนะไอ้พวกนี้มันกระจายอยู่ในทะเลจีนใต้หมดเลยนะครับผมถามว่าสารัฐเนี่ยเขาก่อนที่เรือดำน้ําสารัฐเนี่ยที่ไปโดนโดนไนชนมาที่ที่ที่เขาว่ามีข่าวแล้วมันมีปัญหาแล้วก็ทําให้มันเสียลอ,อยขึ้นมาไอ้ตอนนั้นแหละไอ้ตัวนั้นแหละจีนมีคนทําแต่เขาไม่กล้าพูด เขาจีนใช้โดนนะครับโดนใต้น้ําครับไปชนเลยครับแล้วเขาก็อ้างว่าไปชนหินโสโคกใต้ใ้ทะเลอะไรพวกเนี้ยผมบอกเดือดน้ำน้ำบ้าเลยมันโง่ขนาดนั้นไม่มีทางชนครับเพราะมีทุกแห่งหมดเลยต้องเลยนะโซนจีนเอเขาจัดการเลยรูโบ่ไเริ่มเลยครับเขาครับสอนนะครับว่าอยากเข้ามาซ่าแถวนี้แต่เขาก็ไม่กล้าพูดว่าอเมริกาเพราะว่าถ้าอเมริกาพูดก็เสียหน้าดิก็ก่อนก็ชนกันทีครับเครื่องบินที่ว่ามมีีมีเครื่องบินตกไป พวกนี้มันมันเป็นจุดยุทธศสาสตร์สำคัญในทะเลจีนใต้ไงยังไงก็ต้องระวังครับเพราะว่าตอนนี้ไทย<ม>เราเนี่ยก็คืออุตภเป่าใช่ไหมถ้าเรือ<ม>สัต,ตหีบใช่ไหมกับสนามบีดูอุตภเป่าเนี่ยตอนนี้สหรัฐมาขอใช้ตั้งหลายทีไทยไม่ยอมอืมถ้ายอมก็ตายครับตอนนี้ถ้าอย่างเงี้ยสถา,านทูตสานโกงศูนย์ที่เชียงใหม,ยยงงม่อยู่ข้างๆบ้านผมอยู่ตรงนี้ห่างจากที่นี่ไปประมาณสักสองกิโลเองครับโอ้ห oh, มันขุนลึกมากนะแล้วผมก็ไปเดินๆต้นๆมามองนะมันใหญ่มากเลยนะแล้วก็ม,มันลงทุนหมื่นล้านอะ คุณคิดว่าข้างล่างมันมีอะไรอ่ะหมื่นหมื่นหมื่นกว่าล้านบาทนี่สิ่งสาคัญก็คือว่า <c oughs> เขาบอกว่าถ้ามันจะบอมมันจะบอมไม้นี่ก่อนอ่ะกรงศูนย์จีนในอเมริกา <c oughs> เพราะว่ากรงศูนย์ที่คุณเอ่อเอ่อเชนตูโดนปิดไปไง <c oughs> เพราะ่ากรงศูนย์ที่แน่จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าสืบข่าวสอดแนมจีนทางตะวันตกไงคราวนี้ตรงศูนย์เชนตูไม่มีแล้วไงเขาก็ต้องย้ายกองสอดแนมมาอยู่ที่เชียงใหม่นี่แหละมันสร้างใหมทให่ทําไมใหญ่ขนาดน,นั้น่ข้างล่างข้างล่างต้องมีอุปกรณ์มีอะไรเต็มไปหมด ในการคอยสอดแนมอืมอ่าอันนี้ยังมีจุดที่ศาสตร์อีกหลายอันในที่ที่เขาทาอ่ะฉะนั้นฉะนั้นกองสอดแนมหรือว่าผู้หาข่าวอ่ะสมัยก่อนจะมีเขามีฐานารายได้ใหญ่มากที่ที่ภาคเหนือไม่ทราบเกิดไม่ทันเนาะมันจะมีฐานารายได้ใหญ่มากเลยที่จังหวัดลำปางอ่ะคอยส่งทั่วภูมิภาคเลยตอนนี้มันมันทึ้ยูยมันเปลี่ยนไปเนาะมันไม่จำเป็นต้องใช้ใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือต้องหาข่าวโดยฝั่งตะวันตกของประเทศจีนอืม คือการลบจริงๆแล้วเนี่ยฟังต้องออกลบกันขนาดไหนฟังต้วัมตกมันก็คือสิ่งสิ่งท,ที่เขาต้องเขาต้องทําการลบด้วยไม่งั้นมันก็ทางนี้มันก็โป่งไงมันก็จะขนของเข้าไปตลอดเวลางไงเขาก็ต้องมาสกัดกั้นทางนี้ด้วยในสงครามร่วมที่สองเห็นชัดเลยนะครับว่าเขามีถนน,นเรียกว่าถนนสายบิวมาโรดอ่ะที่จีนรอดทุกวันนี้เพราะว่าบิวมารโรดครับเขาก็รู้ว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสําคัญในการปิดกั้นจีนปิดล้อมจีนฉะนั้นไทยถ้าไทยร่วมมือด้วยเนี่ยเขาจะสามารถปิดล้อมจีนได้สมบูรณ์แบบอืมครับ ในเรื่างทั้งมาแข่งกันที่ไทยเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยคืออย่างี่ยในไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของทั้งสองฝั่งเลยครับทั้งจีนและสหรัฐแล้ววันนี้ผมว่าเรื่องสงครามเป็นเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวต้องชวนคุณธานีมาคุยใหม่เพราะว่าไม่ว่าเราจะพยายามจะคุยเรื่องอะไรอะครับสุดท้ายแล้วพอมันเป็นจีนกับสหรัฐเนี่ยมันมันวกกันมามีความโผพันเกี่ยวกับสงครามหมดเลยนะคุณธานีทุกเรื่องมันเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมตัวเตรียมตัวสำหรับสงครามครับครับซึ่ง ผมขออนุญาตเปลี่ยนท็อปปีกนิดนึงครับไม่รู้มันจะวกกับมาสงครามหรือเปล่านะแต่ว่ามีอีกหนึ่งเรื่องเราจะมีเวลาคุณธานีสินาทีนะครับถ้าข้ามทุกฟังมีคําถามอะไรช่วยกันถามเข้ามาได้แต่ว่าเราต้องไปคุยกันเรื่องของ E ีวีนิดนึงครับเพราะว่าคุณธานีบอกแล้วว่าแบ็กกราวน์ของคุณธานีเนี่ยก็คือทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนด้วยนะครับครับคราวนี้ในรัฐบาลชุดก่อนเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีรถยนต์ e ีวีจีเนี่ยเข้ามาตั้งฐานผลิตในไทยเยอะเลยนะครับผมด้วยเขาจว่าเราได้ยินชื่ออย่างอ่าเอรับ เนต้านะครับเราได้ยินดีไดีะ D, นะครับหรือว่า MG ก็ตามเนหลายบริษัทละเราอยากถามคุณธานีว่าในรัฐบ,บาลชุดใหม่นี่นะครับธุรกิจ EV ในประเทศไทยเนี่ยจะโดนผลกระทบอะไรบ้างเราจะเห็นอุตสาหกรรมจีนเนี่ยย้ายฐานผลิตมาในไทยมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอย่างไรครับจริงๆแล้วบ้านเรานี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเราใช้รถพรงวงมาลัยขวารถพวงวาลัยขวานี่ในโลกนี้มี3 0มประเทศทสไก็ก็ก จะไม่เคยจากกับพวอังกฤษแล้วกันนะฮะแล้วอินเดียอย่างเงี้ยประเทศใหญ่ๆที่เรามองเห็น30%เนี่ยเขาจะย้ายฐานผลิตมาอยู่ที่ไทยเพราะเหตุผลก็คือจีนใช้พผงมาลัยซ้ายฉะนั้นเขาจะต้องตั้งโรงงานใหม่เพื่อทำวงมาลัยขวาเนี่ยถ้าส่งออกทั่วโลกเนี่ยเขาก็เลยโรงงานลงทุนมาตั้งที่เมืองไทยเพราะเหตุผลก็คือประเทศจีนกับไทยเป็นประเทศที่รักกันมานานเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง คนไทยก็มีสายเลือดจีนเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงความอุดมสมบูรณ์ของไทยเนี่ยทำให้ดึงดูดคนจีนเนี่ยอยากมาอยู่ฉะนั้นการลงทุนทั้งใหญ่ก็เลยลงมาที่ไทยเหมือนญี่ปุ่นเลยครับหลักการเดียวกันฉะนั้นรถ E ีวีเนี่ยตอนนี้มีเ้าบริษัทครับที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยยังมีอีกเยอะครับแบรนด์ e ีวีจีนนี่มีเยอะมากผมว่าตีว่า30แบรนด์ก็ยังยัง,ย,งยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่แบรนด์ที่ใหญ่ๆนี่มามา,มาประมาณ9แห่งเก้าแห่งเดียวไล่ไปก็ปก,ก็จะเข้าใจนะแต่ว่าไอ้เก้าแห่ง รวม5แสนคันแล้วเขาที่5แสนคันนี่ถามว่ามันเป็นยังไงเอากำลังผลิตของประเทศไทยก่อนดีกว่าตอนทีไทยตอนนี้ผลิตรถยนต์ ICE หรือซันดาบนี่ได้2ล้านคัน2ล้านคันเนี่ยโดยประมาณนะฮะโดยประมาณครึ่งหนึ่งขายในประเทศไทยอีกครึ่งหนึ่งส่งออกเพราะบางปีมันผลิตไม่ถึงหรอกบางปีก็ล้านเจ็ดล้านหกล้านห้าแต่กำลังผลิตเต็มที่จะ2ล้านล่าสุดเนี่ยเราผลิตได้ประมาณล้านเจ็ดอ่าส่งออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ขายในประเทศครึ่งหนึ่งก็ตีว่า8แสน8แสน9แสน ส่งออกมากกว่านะอตีว่าในประเทศแปดแสนแล้วกันนะแปดแสนคันเนี่ยเราขายในประเทศเราเป็นพวงมาลัยขวาอีกอีกแปดแสนคันส่งออกเป็นพวงมาลัยขวานะฮะปีสูงสุดเคยได้ทําได้สองล้านขายในประเทศหนึ่งล้านขายต่างประเทศหนึ่งล้านคราวนี้ประเด็นก็คือว่ามันเป็น EV อีวีกี่คันอีวีตอนนี้แน่ๆคือมันมีกฎอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในปีสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยจะต้องมีรถอีวีวิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เลยตีว่ามันจะมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นที่ ผลิตในประเทศไทยก็คือจากเกแสนนี่ก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองแสนกว่าคันจะต้องผลิตขายในประเทศไทยก็คือรถอีวีซึ่งตอนนี้เรามองไม่ออกเลยว่าจะมีรถปุ่นปหรือเปล่าแต่ตอนนี้เรามองก็ว่าญี่ปุ่นน้อยมากนะฮะในช่วงช่วงช่วงห้าปีที่จะไปถึงเนี่ยเพราะายังไม่มีโค,ค,ครงการจะทําเลยนะ,ะฉะนั้นรถจีนก็ต้องมีประมาณสองแสนคันในในช่วงห้าปีข้างหน้าเนี่ยที่จะผลิตในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกอีกสองแสนคันก็จะตีว่าเอาตีว่าสองแสนห้าก็ได้ ปีว่าห้าแสนคันที่มีกําลังผลิตนี่แหละวันนี้สองแสนห้าหมื่นคันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรถที่ใช้ในประเทศไทยซึ่งตอนเนี้ยยอดผลิตยอดปีนี้ในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีประมาณสักไม่เกินห้าหมื่นยังเก่งที่สุดห้าหมื่นอืมปีหน้าก็อาจจะเป็นแสนหนึ่งนะฮะปีนู้นอาจจะเป็นแสนห้าแล้วก็อาจจะเป็นสองแสนก็เป็นไปได้นะฮะนี่ความเป็นไปได้ของมันมันขึ้นอยู่กันนโย,ายบายรัฐบาลเพราะนโยบายรัฐบาลไทยตอนเนี้ยโครงการช่วยเหลือโปรโมชั่นทั้งหลาย,ท,ายที่เป็นเขาเรียกว่าดิสคาว์เนี่ย ที่ช่วยแสนห้ามืนต่อบาทต่อคันเนี่ยมันจะหมดลงในสิ้นปีนี้ครับรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาจะต้องรีวิวโครงการใหม่เพราะว่าที่คุยกับทางผู้ประกอบการแล้วเนี่ยรถ e ีวจะไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้หลังปี2องสอก็คือปี2 5งหประมาณปลายปีถึงจะมีการผลิตรถในประเทศไทยสำเร็จเพราะตอนนี้อุตสาหกรรมมันมันยังอยู่ในร่างเซตตัวเนาะ มันจะมีช่องว่างอยู่หกเดือนหกเดือนตรงเนี้ยถ้ารัฐบาลไม่มาส่งเสริมนะตลาดอีวีจะปั่นป่วนมากเพราะราคารถมันจะขึ้นมาแสนห้าหมื่นเลยทันทีทันใดอันนี้เป็นจุดข้อหนึ่งที่ที่ฝากไว้ว่าคงจะมีการพูดคึยการเรื่องเอ,อโนโยบายรถอีวีอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลใหม่ในเร็วๆนี้เพราะว่ามันจะหมดโปรโมชั่นละในไม่กี่เดือขนข้างหน้านี้พอเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเพราะาเหตุผลก็คือว่ารถที่ผลิตมาส่งเข้ามาในเดือนตุลาเนี่ยมันต้องจดทะเบียนภายให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกาธันวาเนาะไม่งั ฉะนั้นเขาจะเลิกขายตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปเพราะมันจะเสี่ยงเกินไปที่จะที่จะโดนโดนดิสทับในเรื่องของแสนห้าเนาะฉะนั้นการที่นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลจะต้องเกิดให้เร็วที่สุดไม่งั้นจะมีปัญหากับรถอุาตสาหกรรมอีวีแน่นอนได้ครับมีบาคุณคุณธานีที่ไล่ฟังเกี่ยวกับนโยบายของรัฐแล้วก็สถานการณ์การผลิตอีวีในไทยตอนนี้นะครับแต่ว่างั้นผมขอถามหน่อยว่า เรื่องของนโยบายเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้นโยบาย EV ของรัฐบาลใหม่ยังไม่ชัดเจนนะครับอย่างคุณธานีบอกแต่ต้องเร่งแล้วว่าจะทํานโยบายอย่างไรนะครับจะส่งเสริมต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของจีนนะครับถ้าเปลี่ยนรัฐบาลขั้วนี้เนี่ยยังอยากจะมาลงทุนฐานผลิตในไทยอ,อยู่เหมือนเดิมไหมคือความเปลี่ยนแปลง,งความสัมพันธ์ตรงนี้จากในฝั่งของที่จีนมองมาไทยเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมว่าว่ามันยากที่จะเปลี่ยนเนะาะเพราะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างโปรจีน แล้วมีหลายหลายคนเขาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยโปรอเมริกาแล้วก็แล้วก็มไม่โปรจรีนเขาบอกว่าธนาทรซึ่งเขาว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดของอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเขาไปถ่ายรูปกับโจชัวหวงเนาะโจชัวหวงก็เป็นคนคนหนึ่งแค่เด็กเด็กคนหนึ่งที่มาประท้วงในในฮ่องกงเนาะซึ่งผมว่าเขามองผิดอะ่ะผมอยากจะชี้แจงนิดนึงด้วย,ยว่าการที่ธนาทรไปถ่ายรูปกับโจชัวหวงนี่ไม่มีอะไรเลยครับเขามันมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะ่ะคือเขาก็เป็นคนเชื้อสายจีนเนาะ แล้วก็โจชวงจริงๆแล้วที่มีคนเวียดนามด้วยนะ <laughs> พ่อของโจชวงมีคนเวียดนามนะแต่ว่าเป็นคนเวียดนามเชื้อสายจีนที่อพยพจากโหจิมินไปอยู่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็เกิดโจชวงโจหวงก็เลยกลายเป็นคนฮ่องกงไงคราวนี้เราไม่มองว่าเขาเป็นคนจีนคนเวียดนามเลยคือเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าหัวเหยินนะหัวเหยินก็แปลว่าคนที่มีวัฒนธรรมจีนคือคุณจะอยู่ในเวียดนามเนี่ยหรือคุณจะอยู่ในมาเลเซียหรือคุณจะอยู่ในฟิลิปปินส์แต่คุณมีเชื้อสายจีนเนี่ยแล้วคุณมีวัฒนธรรมจ พันธมิตรชานมไข่ม,ขมุกก็คือคนที่เชื้อสายจีนที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงกันตลอดเวลานะครับสมาคมตระกูลแท่อะไรพวกนี้มาเลเซียสิงคโปร์ไต้วหวันฮ่องกงมีการคุยกันตลอดเวลานะครับซึ่งผมก็คิดว่าธนาธรเขาเข้ามาหนึ่งในพ่อแม่เขาเข้าเป็นคนจีนเนาะจีนแท้แท้เลยครับเป็นคนแท้จิ๋วนี่แหละครับดังน,นั้นสิ่งสาคัญก็คือว่าเขาก็แท้จริงเนาะอย่างอย่างคุณอะไรอ่ะ,ค,อะคุณพิธาเนี่ยก็แท้ลิมเนาะแท้ดีกวบคุณสันที่่ะแหละครับดังนั้นสิ่งสาคัญก็คือว่า พวกนี้ก็เขาก็ <m akes> มีความรู้สึกว่ามันเป็นพี่น้องกันอ่ะ <c oughs> คนฮ่องกงคนไต้หวันเนี่ยมันเหมือนพี่น้องกัน <c oughs> เขาก็เลยไปคูดคุยไปคือความรู้สึกมันเหมือนกันว่าโดนกดขี่อ่ะเปอนประเทศไทยเราโดนกดคุณไม่รู้ว่าทุกวันวันนี้ประเทศไทยโดนกดขี่คุณอาจจะไม่รู้สึกนะแต่หลายคนรู้สึกนะว่าเราโดนกดขี่อยู่ฮ่องกงก็โดนกดขี่อยู่เหมือนกันด้วยคําว่าราชการพักราชการไทยกดขี่อยู่คนฮ่องกงก็รู้สึกอย่างนั้นคนไทยก็รู้สึกครับว่าพักราชการกดขี่อยู่ เนี่ยปันเนี้ยพักก้าวไกลมาแข่งก็เรื่องนี้แหละครับแข่งการับโดนกดขี่เรื่องราชการนี่แหละครับเอาอำนาจนิยมมากดขี่เราไงอันนี้คือห้องกงก็รู้สึกรู้สึกเหมือนเดียวกับธนาธรแล้วเข้าไปถ่ายรูปด้วยกันเพราะก็มีการสนับสนุนการพันธมิตรเชียร์นมชานมไข่มุกเนี่ยผมว่ามันไม่แปลกไงแล้วผมไม่คิดยังไงว่าธนาธรไปรักอเมริกาว่บพ่อแม่ตัวเองได้ยังไงพ่อแม่ตัวเองดูหน้าพ่อแม่เขาสิหน้าจีนแท้ๆเลย <laughs> พ่อเขาอาจจะเกิดในเมืองไทยเดียวโกงเขา,าเกิดเมืองจีนน่ะแล้วถามว่าเขาจะไม่รู้สึกแบอว่าเฮ้ยทำไมต้องไปเกียดจีนเนี่ยโอเคแล้วคุณถ้าก็นใน<ะ>มุมมอง <laughs> มุมมองคุณธานีเนี่ยคิดว่าเรื่องก้าวไกลโปสารัฐเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่คุณโผ่หัวละโผล่ห้งเต็โอเคโหล่อ้องเต็มผมขอถามในมุมหนึงน่งแล้วกันขออนุญาตถามคุณธานีถ้าอย่างนั้น อ่าคุณทานีก็เลยจะบอกว่าถ้างั้นเรื่องของการลงทุน EVG เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่าไม่ได้มีใครโปรสะคนจีนเนี่ย <มา S 1> รัชชนไทยจะตายผมไปจีนบ่อยแล้วกนะ็พูดถึงคนไทยในแง่ดีมากเลยคือใครบอกว่าเป็นคนไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นมิตรมิตรกว่าคนอื่นๆเยอะแยะเลยอะ่ะเพราะเหตุผลก็คือว่าประเทศไทยลกับจีนนี่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของสายเลือดด้วยเนาะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเนาะอย่าลืมว่าพระเจ้าตากสินก็คือคนเชื้อสายจีนเนาะซึ่งไปตติด่ออกกับเมืงจีนยะา แล้วก็คนจีนที่มาอย่าจากจากจีนใต้อะส่วนมากเราจะมาจากจีนใต้เนาะแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคือมันเหมือนผูกพันเป็นเป็นเป็นญาติกันอะ่ะฉะนั้นการที่จะพูดคุยหรืออะไรเนี่ยมันก็ง่ายคุณไปจีนเนี่ยคุณไม่บอกว่าคุณมีแซ่นุ่นแซ่นี่เนี่ยก็คุยกันสนุกแล้วกินอะไรก็สนุกแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีรากเง่าเดียวกันไงนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เปลี่ยนมันก็ต้องเอาข้อได้เปรียบเราไปใช้สิครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคุณไปทะเลาะกับจีนอา่าว แล้วคุณไม่ยากกันแล้วคุณจะทะเลาะก,กันทําไมในเมื่อในเมื่อเขามีเงินเยอะแล้วเขามาซื้อของเราเขามาเที่ยวเราแล้วเขาก็มาลงทุนที่เรา่ะแล้วคุณจะเกลียดเขาได้ไงคุณจะไปบอกว่าเขาไม่ดีได้ยังไงแล้วคุณบอกว่าเรื่องจีนทงจีนเทาเนี่ยคนไทยปค้ายาเสพติดในประเทศต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณไม่ไม่ด่าเขาว่าคนไทยไม่ดีเหรอมันมีคนดีคนไม่ดีทั้งนั้นอะ่ะคนจีนที่มาประเทศไทยที่เป็นจีนเทาคือคนที่เขาเตะทิ้งออกมาเพราะมันมีคนเลวงไง ดูไล่มาเยอะสมัยที่สีจิ้นผิงเขามากวาดล้างพวกสีเทาออกไหนีมาอยู่อาเซียนเยอะตอนแรกไปอยู่เขมรแล้วก็ย้ายมาอยู่ไทยอันนี้เราต้องเข้าใจว่าคนจีนอย่าไปอย่าไปใส่ความเขาเยอะเขาเขามีคนดีก็มีคนเลวธรรมดานะครับประมาณนี้ <laughs> อันนี้อันนี้เห็น <laughs> ภาพครับ,นรบในในในมุมมองนั้นแต่ว่าถ้าางั้นผมถามในมุมหนึ่งไม่รู้ว่าจะถามได้ไหมถ้าคุณธนีไม่รู้สะดวกตอบไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นในมุมว่าธุรกิจของคุณธนาธรเนี่ยที่บ้านเขาทําเกี่ยวกับ อ่ารถยนต์ใช่ไหมครับอะไหล่รถยนต์อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเขาอจะเสียผลประโยชน์จากการที่เข้ามาของ e v จีนได้ไหมครับจะเลยทําให้นโยบายของรัฐบาลใหม่นี้อาจจะไม่เอ,อื้อเรื่องของ EV จีนนี้ขออนี้ถามคุณธนีนาคโร้โโชัเดเจนว่าทเลทำา<ำ> <ๆ S 2> ที่ง่ายมากเลยคธนาธรเขาทําอะไหล่รถยนต์มันเป็นธุรกิจส่วนตัวครอบครัวเขาเขาไม่เอามายุ่งกับการเมืองแน่นอนครับอันนี้รับประกันร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าเกิดทาอย่างนั้นเขาเขาก็ตายเองอันที่สองค,ครับอันที่สองครับเขาต้องผลิตชิ้นส่วนขายบริษัทจีนอะ เขาจะไปเกียดจีนได้ยังไงใช่ไหมฮะก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาก็ขายให้ญี่ปุ่นจีนมาก็ขายให้จีนยิ่งแฮปปี้ใหญ่เลยมาเยอะๆมาเยอะๆครับเหมือนกับโ <Okay. S 1> มเกสกับตะลปัาดเลยนะเขามาลงทุนในจ,จีนมาลงทุนในไทยนี่นะสิบริษัทเนี่ยเขาก็ต้องซื้อชิ้นส่วนเขาก็ต้องมาหาธนาทรน,นั่นแหละมาผลิตให้หน่อยเขาจะไปหาเจ้าไหนแหล,ละแล้วยิ่งคุยกันตาตึงอวยคุยกันรู้เรื่องมันก็ง่ายไง ญี่ปุ่นยังไม่ซีกเราได้เลยผมก็บอกว่าคนญี่ปุ่นก็คือคนญี่ปุ่นน่คนจีนยังคุยง่ายกว่าทั้งยูสําหรับความคิดผมนะเพราะาเหตุผลก็คือว่ามันเข้าใจกันง่ายกว่าไงภาษาก็รู้ไงใช่ไหมแล้วก็อย่างวัานธรทำก็ใกล้เคียงกันงอันนี้คือคือเหตุผลที่วัฒนาทรเขาเขาไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับการเมืองหรอก โ okay. อเคเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นการกิจการเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีการค้าขายกับจีนแทนนะครับคราวนี้เรื่องจากว่าเราครบหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ว่าถ้าคุณธานียังโอเคอยู่ผมอาจจะขออนุญาตถามคําถามจากที่ฟัง<ๆ>สักหนึ่งถึงสองคำถามครับซึ่งจะมีคนถามเรื่อง e v จีนอยู่นะครับก็เ<ๆ>ป็นโอกาสที่ดีแล้วเพราะคุณธานีก็มีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมยนต์ด้วยคือคุณ 255AA นะครับถามว่าแล้วการที่ e v จีนเข้ามาเนี่ยซึ่งเมื่อกี้จากที่ถามคุณธานีเนี่ยน่าจะยังมาอยู่นะครับน่าจะเปลี่ยนโคจรบาลเนี่ยมาแน แล้วผลกระทบของคนไทยที่อาจจะตกงานนะครับจากบริษัทญี่ปุน่นเยอรมันอะไรต่างๆเหล่านี้ครับไม่ทราบว่าคุณธานีมีมุมมองเรื่องนี้ไว้กับสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ e v g เนี่ยมันดีกับไม่ดีกับไทยยังไงครับคือยังไงคนไทยก็ต้องตกงานครับเพราะว่าการใช้รถยนต์ e v กับใช้ i c ีในชิ้นส่วน,นต,ต่างกันประมาณ800 0ชิ้นเอ้ย2 0 0 0 0ชิ้นกับ3,000ชิ้นอะไรประมาณเนี่ยคือมันหายไปเยอะชิ้นส่วนฉะนั้นบริษัทที่จะตกงานบริษัทแรกคือบริษัทคุณธนาธรแหละครับที่ตกงาน ก็คือชิ้นส่วนมันน้อยลงชิ้นส่วนมันน้อยลงแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับเขาก็ต้องมาลผลิตในเมืองไทยเหมือนเดิมครับชิ้นส่วนที่จําเป็นนะครับมันขึ้นอยู่กับคนไทยเองมากคนไทยเราเนี่ยจะสามารถที่จะดึงเข้ามาลงทุนได้แค่ไหนยกตัวอย่างเช่นที่ MG ล่าสุดเนี่ยที่เขาทาโรงงานแบตเตอรี่เป็นบริษัทเป็นโรงงานแพคแบตเตอรี่นะครับเพิ่งเปิดไปเมื่อเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยลงทุน500ล้านเองครับ ผมก็คุยกับทางทางเจ้าหน้าที่ทางผู้บริหาร MG นะครับเขาบอกว่าเขาไม่สามารถหาบริษัทไทยทําให้เขาได้ความหมายคือไปหาปตทอบอกปตทจะทําให้ไปหาอบริษัทฟ็อกคอนจะทําให้อะไรพวกเนี้ยพอไปคุยจริงๆไม่ยอมทําครับบอกว่าออรุ่มมันน้อยไม่พอไม่คุ้มฉะนั้นเขาก็เลยจําเป็นต้องทําเองแล้วก็อินพอรชิ้นส่วนมาจากจีนมาทําประกอบขึ้นมาเป็นรถ เพราะว่าเขาต้องประกอบในเมืองไทยไงฮะอ่าก็คอมมิชเมนต์ด้วยกับรัฐบาลไทยแล้วว่าจะประกอบสองแสนคันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีค่อยๆวอลลุ่มมือค่อยๆจากห้าพันเป็นหมื่นยา่หมื่นเป็นสองหมื่นปตทบอกทําไม่ได้มันน้อยไปอย่เขาก็ไม่ทําเขาก็ต้องลงทําโรงงานเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าระบบการประกอบรถยุท์ของเมืองไทยเนี่ยมันมีมันมีวอลลุ่มเป็นเรื่องสําคัญมากฉะนั้นจีนนี่เข้ามากันเยอะๆเนี่ยเหตุผลก็คือว่าเขาก็ต้องใช้โรงงานแบตเตอรี่ร่วมกันอย่างเงี้ยหรือใช้ชิ้นส่วนร่วม ผลิตรถ200คันมัมนผลิตที่ต้องต้องต้อง50,000ครับเออแสนเองอย่างเงี้ยมันถึงจะมาคุมไงฉะนั้นบริษัท,บษทเบเกร์ของไทยเนี่ยมีความชํานาญแล้วก็มีบริษัทที่เรียกว่าบริษัทเยอรมันบริษัทอเมริกาบริษัทญี่ปุ่นทําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถกระจายชิ้นส่วนที่ที่คล้ายๆกันได้มันก็จะทําให้วอลลุ่มมันสูงไงฉะนั้นประเทศไทยเหมาะที่สุดในการทาโรงงานประกอบรถยนต์จีนถึงมาที่นี่ไงที่อื่นไปไม่ได้ไงอืมนี่คือเหตุผลครับ เ <Okay. S 2> ว่าไม่ต้องกลัวตกงานแล้วครับตกแน่ๆครับตกหลายแสนด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนจากไอซมาเป็น e ีวีชิ้นส่วนมันหายไงแต่ถามว่ามันตกได้ขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะดึงบริษัทจีนเข้ามาได้แค่ไหนถ้าเราได้นำมาเยอะเนี่ยยิ่งหน่อยก็เป็นฐานกาลผลิตให้จีนและญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ได้หนีไปไหนนะครับ <laughs> ญี่ปุ่นจะเจ๊งหมดมใช่ไมนะครับเพียงแต่ว่าจีนมาเพิ่มไงครับ ใครไม่อยากาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ